จ้าหน้าที่หน่วยงานนั้นความมั่นคงในจังหวัดยะลาตอนนี้เน้นย้ำทุกภักส่วนนะครับให้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายนะครับแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังการก่อเหตุตอนนี้มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือวันที่20-27ถึง27มกราคมนะครับขณะที่ท่านแม่ทัพภา่ที่4ได้เน้นย้ำนะครับว่าไม่ได้สั่งให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกบินทบาทนะครับก็ถือว่าเป็นความสับสนในเรื่องของข่าวสารนะครับแล้วก็เป็นความสับสนมีการแพร่กระจายข่าวที่เป็นเท็จออกไปนะครับซึ่งล่าสุดนะครับพันเอกปราโมทพรมอินโฆษก,กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกรอรมนภักสีส่วนหน้าได้ชี้แจงนะครับกรณีที่มีการนําเสนอข่าวสารผ่านสื่อต่างๆว่าแม่ทัพภาคที่4สั่งห้ามพระพิสุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกบินทบาท เพื่อความปลอดภัยภายหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะครับโดยระบุว่าแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อเนรยการกอรามานภาคสีส่วนหน้าเพียงแค่สั่งให้ว่าทุกหน่วยต้องตรวจสอบวัดสำนักสงฆ์และชุมชนที่ล่อแหลมในพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็ขอให้ทบทวนเฉยๆนะครับเป็นทบทวนแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยให้บูรณาการกำลังร่วมกับประชาชนดูแลวัดพระพิสุให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งนะครับให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับพระภิกษุขณะออกบินธบาตโดยไม่ได้ให้โดยไม่ให้เสียกิจของสงฆ์สาหรับในพื้นที่เสี่ยงนะครับก็ให้อยู่ในดุลาพินิตร่วมกันซึ่งยืนยันว่ากอรมนอภาคสีส่วนหน้าไม่เคยมีคําสั่งห้ามพระภิกษุออกบิณฑบาตแต่จะวางระบบรักษาความปลอดภัยให้รัดก,กลุ่มที่สุด หากพื้นที่ใดไม่มั่นใจในความปลอดภัยอาจจะเป็นการลักษณะของการนําอาหารไปถวายที่วัดแทนนะครับค่ะส่วนการสร้างขวัญกําลังใจพระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่นะคะเมื่อวานนี้นายสักการิยาบินสาแหละประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นผู้แทนจุลาราชมนตรีอาสิทธิพิทักษุมพลเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพระสงฆ์ที่บาดเจ็บจากเหตุบุกยิงที่วัดรัตนานุภาพที่โรงพยาบาลสุไหโกลกจังหวัดนราธิวาสพร้อมได้มอบกระเช้าและก็เงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจค่ะ จากนั้นคณะตัวแทนของจุฬาราชมนตรีก็ได้เดินทางไปยังวัดรัตนานุภาพหมู่สองตำบลโต๊ะเด่งอำเภอสุงไงปาดีพร้อมทั้งมอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลืองานศพของพระครูประโชครัตนานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอสุงไงปาดีด้วยค่ะก่อนที่จะเดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวของอิหม่ามที่เสียชีวิตที่อำเภอรือเสาะ โดยมีผู้ใหญ่บ้านโตอิหมามและกรรมการอิสลามอำเภอหรือสาะร่วมต้อนรับนะคะแล้วก็ได้มอบเงินให้กับครอบครัวของอิหมามที่เสียชีวิตและยังได้พูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งมีการสวดดูอาขอพอรให้ผู้เสียชีวิตด้วยค่ะทางนี้นะครับสำนักจุฬาราชมนตรีมีถแถลงการแสดงความเสียใจและขอประนามการการะทำที่ดุรแรงกับพระสงฆ์อิหมามและประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ อย่างไรมนุษยธรรมและละเมิดหลักธรรมศาสนาของทุกศาสนาอย่างร้ายแรงครับขณะที่เมืวว่อวานนี้ในพื้นที่จังหวัดยะลายัางคงมีพระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามปกติออกรับบิณฑบาตตามบ้านเดินต่างๆและตามชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลาทั้งชุมชนหลังกองร้อยชุมชนหลังวัดเมืองยะลาชุมชนผังเมืองสี่โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง ตำรวจทหารและฝา่ายปกครองดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งระหว่างเส้นทางนะครับบ้านเรือนแล้วก็ย่านชุมชนต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภยัยและสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นในพื้นที่ซึ่งจะมีการเพิ่มความระมัดระวังการก่อเหตุในช่วงวันที่20ถึง27มก,กราคมนี้ครับ